รู้หรือไม่กับณัฐฐาควรขจรรู้หรือไม่หนูชอบฟังเพลงคลาสสิกมากกว่าเพลงร็อกเดวิดเมอร์เรลร่วมกับ Old Dominion University ได้ทำการทดลองนำหนู24ตัวเนี่ยมาแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันโดยกลุ่มแรกเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มที่ไม่ได้ฟังเพลงอะไรกลุ่มที่2เดวิดเปิดเพลงของโมซาร์ทให้ฟังและกลุ่มที่3เปิดเพลงร็อกหรือว่าเพลงเมทัลที่มีจังหวะหนักหน่วงเนี่ยให้ฟังโดยเขาได้ทำการทดสอบโดยการปล่อยให้หนูวิ่งผ่านทางเขาวงกตหาทางออกเนี่ยเป็นเวลา3อาทิตย์ก็คือระหว่าง3อาทิตย์เนี่ยหนูก็จะได้ศึกษาเส้นทางจนกระทั่งผ่านไป3อาทิตย์แล้วก็มาทำการทดสอบดูว่าใช้เวลาเท่าไหร่โดยที่กลุ่มแรกเนี่ยกลุ่มที่ไม่ได้ฟังอะไรเลยก็เวลาลดลงไป5นาทีจากตอนเริ่มกลุ่มที่2ที่ฟังเพลงของโมซาร์ทเนี่ยลดลงไปได้ถึง 8.5 นาทีส่วนกลุ่มสุดท้ายที่ฟังเพลงร็อกเนี่ยกลับมีเวลาใช้เวลาเพิ่มขึ้นถึง30นาทีโดยหนูเนี่ยวิ่งชนทางแล้วก็ไม่ยอมดมเพื่อตามกลิ่นของหนูตัวก่อนหน้าที่เพิ่งวิ่งผ่านไป Gen Z and Classical Music